ค่ะชื่อกล้วยนะคะอาภาศรีนาคสุขค่ะเคยเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งค่ะต่อมน้ำเหลืองระยะที่1ค่ะก็คือผ่าตัดเอาก้อนทั้งก้อนออกไปแล้วก็ไปอยู่ใกล้กับตัวกระดูกตรงช่วงอกอะค่ะมีการดามเหล็กเอาไว้หลังจากนั้นก็ต้องให้เคมีบำบัดรวมเป็น8ครั้งก็ป้อนสแกนที่เครื่องเพชรสแกนที่ก็คือผลก็พบว่าสงบดีแล้วหมอก็เลยหยุดการรักษาได้ปัจจุบันก็มีการ follow up ทุก1ปีค่ะก็ตกใจค่ะเมื่ออยู่ดีๆก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าเราจะตรวจเจอมะเร็งตอนนั้นอายุ31ปีเองอะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีเป็นเหมือนกับว่ามันมีก้อนอะไรไม่รู้อะค่ะนูนๆอยู่ที่ตัวช่วงอกข้างซ้ายอะค่ะมะเร็งใครๆก็รู้สึกว่าแบบมันจะตายหรือเปล่าวะ นี่แหละค่ะความรู้สึกจริงๆคือเหมือนแบบมนุษย์นะทุกคนมันก็รักตัวกลัวตายเนาะก็คือพอพระท่านก็บอกว่าเหมือนกับเราอะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วยังไงวันนึงถ้าเราไม่เป็นมะเร็งเราก็ต้องตายอยู่ดีงั้นเราจะกลัวทำไมกับความตายอะค่ะเราก็คิดในใจว่าถ้ามันจะป่วยมันก็คงเป็นเช่นนั้นเองมันจะป่วยก็รักษาท้ายก็พบว่าเป็นมะเร็งจริงๆค่ะก็อยากให้ผู้ป่วยทุกคนนะคะมีกำลังใจค่ะใจของเราค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยค่ะมีความคิดดีนะคะแล้วก็บอกว่ามีความกำลังใจที่จะต่อสู้มันนะคะยังไงเราก็จะผ่านพ้นไปได้ดังนั้นนะคะเราต้องพยายามมองหาแง่มุมบวกนะคะแง่มุมที่สอนเราจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะเราก็จะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีค่ะค่ะก็สิ่งแรกเลยนะคะก็คือทำให้กล้วยมองเห็นความสุขง่ายขึ้นอะไรที่มันเป็นสิ่งสุขเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการได้อยู่ตื่นขึ้นมาแล้วมีลมหายใจอ่ะต้องพูดอย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วการที่แบบว่าได้อยู่กับแม่อยู่กับที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนมากแค่นี้ก็มีความสุขแล้วจากเดิมที่เป็นคนที่ต้องไปขวอยคว้าความสุขจากข้างนอกค่ะต้องพยายามไปหานู่นหานี่เพื่อจะให้เรามีความสุขแต่ความจริงแล้วแค่เราใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆอ่ะความสุขมันก็เกิดขึ้นแล้วอีกเรื่องนึงที่คิดว่าสำคัญแล้วก็อิมแพคกับเรามากคือจากเดิมค่ะเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยในชีวิตแต่พอเรามาออกกำลังกายแล้วทำให้เราค้นพบว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแต่ว่าเราสามารถจะดีขึ้นได้แล้วการออกกำลังกายมันก็มีมุมบวกๆในชีวิตทำให้เราบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นออกมาวิ่งออกมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ไม่อยากจะอวดเลยว่าเป็นประธานชมรมวิ่งของที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามันไปได้ถึงจุดนี้ได้หรอจากคนที่วิ่งไม่ได้ออกกำลังกายไม่เก่งค่ะเราก็เป็นประธานชมรมวิ่งได้นะอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเก่งหรอกแต่แค่คุณสม่ำเสมอมันจะดีขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับกล้วยนะคะยากำลังใจที่สำคัญที่สุดนะคะก็ต้องมาจากแรงผลักดันข้างในของเรานะคะให้เราเนี่ยมีสติปัญญามีความสามารถในการที่จะต่อสู้ก้าวผ่านกับปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านให้ผ่านพ้นนะคะกับช่วงชีวิตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะ